สวัสดีครับเพื่อนๆผมมีหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะมาแนะนำนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่า Make by KBank เป็นแอปพลิเคชันในการจัดการด้านการเงินนะครับเพราะเขาสามารถที่จะแบ่งกระเป๋าเป็นหลายๆกระเป๋านะครับเราจะได้บริหารและจัดการได้อย่างลงตัวเวลาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเราจะได้ใช้กันได้อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับวิธีการใช้งานทำยังไงเนี่ยเราไปดูในคลิปนี้กันได้เลยนะครับรต่วิธีการใช้งานให้เ,เพื่อนๆมาดูในคลิปนี้กันได้เลยนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับทำการติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน KBus จะรวดเร็วแล้วก็สะดวกและง่ายด้วยนะเปิดขึ้นมานะครับหน้าตาแอปพลิเคชันก็จาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับพเพื่อนๆสำหรับใน EP แรกนะครับเราจะมาแนะนําวิธีการแบ่งกระเป๋าเงินของเรากันก่อนนะครับแล้วก็พวกเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนําเพื่อนของเราให้มาใช้บริการนะครับก็จะมีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับพเพื่อนๆตัวน,นี้ก็จะเป็นรหัสแนะนํานะครับถ้าพเพื่อนๆวิวจะกรอกรหัสข,ของใครกรอกของผมได้นะมาในขั้นตอนของการแบ่งกระเป๋าเงินให้เป็นสัดส่วนกันนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาแตะที่รูปก้อนเมฆกันนะครับ กระเป๋าเงินนะครับจะมีชื่อว่าคลาวพ็อกเก็ตนั่นเองนะครับเราจะมาทําการแบ่งคลาวพ็อกเก็ตของเราเนี่ยให้มันเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะแบ่งกระเป๋าเงินของเรานะครับเป็นกี่ใบก็ได้โดยที่การแตะที่เพิ่มคลาวพ็อกเก็ตนะครับพอเราเพิ่มมาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใส่รูปภาพนะครับเพื่อสร้าง i n s p i r a t i o n ได้แล้วก็ใส่ชื่อกระเป๋าของเรานะครับเพื่อที่เราจะแบ่งให้มันเป็นหมวดหมู่ได้นะครับครับก็ให้เพื่อนๆแตะที่คําว่าสร้างคลาวพ็อกเก็ตกันได้เลยนะครับ ทีนี้เพื่อนๆก็ได้กระเป๋ามาแล้ว1ใบนั่นเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในกระเป๋านี้เพื่อนๆสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับก็เราก็สามารถที่จะโอนเงินได้เป็นปกติเลยนะครับจะโอนเงินออกโอนเงินเข้าก็ได้นะครับนี่คือกระเป๋าเงินของเรานะครับทีนี้มีใบเดียวมันก็ไม่ใช่แหละเราจะต้องเพิ่มกระเป๋าของเรานะครับให้มันเป็นสัสดส่วนหลายๆใบนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับโดยการที่แตะที่ Clo ว d Pocket กันครับเราก็ทําการเพิ่มเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้กระเป๋ามา2ใบนะครับเป็นตัวอย่างที่ทําให้เพื่อนะครับ ทีนี้เราจะต้องทําการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าของเราก่อนนะครับในคาร์พ็อกเก็ตก่อนนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับให้เราทําการแตะที่คําว่าโอนเงินเข้าตรงนี้นะครับ แตะเข้าไปในขั้นตอนถัดมาเพื่อนๆก็เลือกธนาคารที่เราต้องการจะเติมเงินเข้าไปนะครับเราสามารถจะเติมด้วยเคพัสก็ได้หรือว่าเลือกที่ธนาคารอื่นๆก็ได้นะครับเราก็แตะที่ธนาคารอื่นๆต่อจากนั้นก็แตะที่ธนาคารที่เพื่อนๆต้องการจะเติมเงินกันเข้าไปหลังจากนั้นเขาจะให้เราทําการเปิดแอปพลิเคชันปลายทางนะครับโดยที่เขานะครับคัดลอกเลขที่บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็แตะที่ไปเปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่เราต้องการจะเปิดกันได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ธนาคารกสิกรนะครับเสร็จแล้วเราก็แตะ แล้วก็วางเลขที่บัญชีที่เราได้คัดลอกมานะครับหลังจากนั้นใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเงินเข้าไปเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับแล้วจิ้มคําว่าตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันโอเคเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ทาการเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเติมเงินเสร็จแล้วนะครับเงินจะอยู่ในแคชบ็อกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการแบ่งเงินไปในกระเป๋านะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแตะค้างตรงนี้นะครับแตะค้างนะครับแล้วก็โยกโยกโยกไปใส่กระเป๋าที่เราต้องการจะแบ่งนั่นเองนะครับ เราก็ไปปล่อยมือหลังจากนั้นเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะแบ่งเข้าไปนะครับต่อจากนั้นก็แตะที่ปุ่มย้ายเลยนะครับแตะนีเข้าไปได้เลยนะโอเคนะครับเราย้ายเป็นที่สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในแคชบ็อก์เราก็จะเหลือ50บาทและทีนี้ซึ่งในแคชบ็อก์เรายังเหลือเนี่ยเราก็สามารถจะโยกไปที่กระเป๋าอื่นต่อได้เช่นกันนะครับโดยการนะครับแตะค้างแล้วก็ลากไปที่สิ่งที่เราต้องการจะย้ายกระเป๋าที่เราต้องการจะย้ายนะครับแตะแล้วก็ไปปล่อยนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการจะย้ายเงินเข้าไปในนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็แตะที่ปุ่มเหมือนเดิมเลยแตะที่คําว่าย้ายเลยนะครับโอเคย้ายเสร็จเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกระเป๋านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแบ่งเพิ่มเติมได้หลายใบเลยนะครับแล้วแต่พี่เพื่อนๆจะต้องการจัดการเลย สมมติเงินเดือนของเพื่อนๆออกมาเพื่อนๆก็จะใส่ไปในแคตบ็อกก่อนหลังจากนั้นเราก็มาแบ่งกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าเงินเก็บต่างๆเพื่อที่จะแบ่งให้มันเป็นสัดส่วนทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะบริหารและจัดการการเงินของเราได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะมาแนะนานะครับเผื่อท่านเพื่อนท่านใดเนี่ยมีปัญหารเรื่องการจัดการการเงินนะครับบางที เราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยในการจัดการด้านการเงินนะครับบางทีเราจะเผลอใช้จ่ายโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีเงินก็อาจจะหายไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับถ้าเรามีการจัดการด้านการเงินที่มีความมั่นคงแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นอาจจะช่วยเพื่อนๆนะครับทำให้เรานะครับมีเงินเก็บมากขึ้นด้วยแล้วก็บริหารจัดการการเงินได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้กันดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบค